พี่ใหญ่ก็สงสารมันจะรันดอมแบบนี้แหละยินดีต้อนรับน้องต่อธนภพค่ะก่อนที่เราจะมาถ่ายคำนี้เราได้ตรวจ ADK กันมาอย่างชัดเจนแล้วใช่ค่ะเราตรวจทั้งเมื่อวานแล้วก็วันนี้เราก็น้องต่อก็ตรวจแล้วฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของโรคเนาะโอเคต้องไปแขกรับเชิญผู้ชายคนแรกของเราค่ะจริงหรอใช่ซึ่งก่อนหน้านี้เรามีแขกรับเชิญมา1คนก็คือน้องนิชาวันนี้ก็คือได้คุยกับต่อดีใจมากๆจริงๆเคยเจอต่อแล้วตอนการทำงานบ้านนานๆค่ะใช่ตามอีเวนต์เคยเจอเจนมั้ยไม่เคยไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวเลยหรอแต่ว่าคนรอบๆตัวผมเจอพี่บ่อยเช่นแบบน้องๆที่นาดาวมีบางคนที่พักอาศัยอยู่ที่เดียวกับพี่เขาเฮ้ยแหลงคอนโดเดียวกันคอนโดคนหน้าตาดีอยากรู้ว่าคอนโดไหนนะคะที่เป็นที่รวมของคนหน้าตาดีนะคะติดต่อเรามานะคะปีนี้มีแผนจะขายพอดีค่ะเฮ้ยเขาจะช่วยขายคอนโดไหมวันนี้เราจะมาเมาส์กับน้องต่อหลายๆคนเข้ามาเหมือนกับเป็นดาราหรือเป็นนักแสดงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็เหมือนกับมีความเด่นในแต่ละเรื่องที่ชูมาไม่เหมือนกันแต่ว่าของต่อชัดเจนมากเรื่องความสามารถในการแสดงในฐานะของคนที่มีชื่อเสียงประมาณนี้แล้วเนี่ยบทที่เหมือนกับเรารู้สึกว่าชอบที่สุดที่เราเล่นมาขอให้เลือกไว้แค่3อันได้ป่ะ3อันเนาะแค่3นะแค่3อันดับแรกคือที่ตัวละครว่าพีมพีมศักยะคิริโรจน์เป็นบทที่เป็นเด็กออทิซึมครับเป็นไฮฟังชั่นเป็นหนึ่งในที่รู้สึกว่าเป็นตัวละครที่เรารักมากคือวันนี้ทุกคนแต่งตัวมีโทนสีชมพูม่วงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ยิมเป็นตัวละครที่ใช้ของทุกอย่างเป็นสีชมพูแล้วก็เป็นบทที่พิสูจน์ทำให้เขารู้ว่าเฮ้ยผมไม่ใช่แค่นักแสดงวัยรุ่นหรือขายหน้าตาขายเสน่ห์อย่างเดียวคือทุกวันนี้ก็ยังขายอยู่เลยไม่เอาเนี่ยแต่ว่าทำให้เห็นมุมใหม่ว่าเฮ้ยผมก็คราฟนะผมก็ตั้งใจทำงานแล้วก็ทุ่มเทนะแล้วก็เป็นบทที่ทำให้ผมได้นาตาลาตัวแรกในชีวิตแล้วก็หลังจากที่ได้รางวัลเนี่ยเปลี่ยนชีวิตนักแสดงบทที่เข้ามามันเปลี่ยนแนวเลยมันทำให้แบบคนที่เข้ามาสามารถดีลเอสเราว่าบทนี้อยากได้อะไรทั้งในแง่จิตใจและฟิสิกอลเพราะตอนนั้นมันเหมือนกับไม่ใช่ตัวเองเลยมันคือการเปลี่ยนไปเลยทั้งตัวทั้งจิตใจอะไรอย่างเงี้ยบทที่สองฮะคือเจียบอสในวันฟอร์เดอะโรดค่ะล่าสุดถ้าอยากรู้ว่าทำไมก็เชิญในโรงภาพยนตร์นะยังอยู่ค่ะดูได้เลยแล้วให้ทุกคนมาคอมเมนต์ตอบนะคะแล้วก็บทที่3ผมให้ไผ่แล้วกันฮอร์โมนเป็นสิ่งที่น่าจดจำที่สุดเพราะว่ามันคือบทที่ผมเอาชีวิตจริงตัวเองผสมเข้าไปตอนนั้นน่ะผมไม่เป็นอะไรเลยแสดงไม่เป็นมั่วจริงๆต่อให้เขาจะฟูมฟักเราส่งเราไปเรียนแบบเกือบปีอะไรเงี้ยเรียนกันทุกวัน8เดือนเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าให้เราย้อนณวันเนี้ยกลับไปดูตัวเองก็จะรู้สึกไกลมากเหมือนกันนะเนี่ยความแข็งนี้ผมแค่รู้สึกว่าผมอยากให้เกียรติตัวเองเพราะมันคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างในพาร์ทนักแสดงลึกๆเรารักตัวเลยที่เราทำมาเพราะเราทำเขามาอย่างประคบประงมลือเจเซ่เคยพูดถึงไว้ว่าบางทีอะความสวยงามที่สุดของไม่ว่าจะทำอะไรต่อให้เป็นรายการหรือเป็นนักแสดงหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่แค่ว่าความเก่งอย่างเดียวแต่มันคือโกรธใช่มันคือการเติบโตมันไม่ต้องเพอร์เฟกต์ตั้งแต่ต้นแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นที่แสดงออกว่าเฮ้ยเราไปต่อนะเราไปต่อนะซึ่งอันนี้ดีมากๆไม่นานเนี่ยได้ยินคำพูดจากใครพูดไม่รู้เรื่องแบบคือผมมีความเป็น perfectionist อยากทำทุกอย่างให้มัน 100% ซึ่งรู้แหละว่ามันไม่ได้หรอกแล้วก็มีคนเคยพูดแบบจริงๆแล้วอย่ามองความสำเร็จนะตรงหน้าสิถ้าวันนี้เรามองไม่เห็นความสำเร็จตรงหน้าลองมองวันแรกที่เรามาแล้วเราจะเห็นเองว่าเราโตไปตั้งแค่ไหนแล้วแล้วมันจะมีกำลังใจในวันต่อไปขึ้นเรื่อยๆว่าแบบเฮ้ยมันก็ไม่ได้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะมันมียังมีอะไรที่อยากเล่นอีกไหมอ่ะผมไม่กล้าแม้แต่จะคิดเลยว่าเราอยากเล่นแบบไหนเพราะผมรู้สึกว่าคิดที่ไรอ่ะไม่โอเคไม่มาจริงไม่เคยมีครั้งนึงเคยพูดไม่เคยเล่นลูเซอร์เนี่ยแบบบทอะคอตัวละครมันไม่เคยเป็นลูเซอร์มันจะเป็นวินเนอร์เสมอแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงได้แต่บทแบบนี้ก็เลยอยากลองเท่านั้นแหละชีวิตนี้ไม่เคยเล่นบทลูเซอร์เลยซึ่งแบบเฮ้ยลูเซอร์ได้นะพี่ว่าไม่น่าเกี่ยวกับที่เราพูดหรือไม่พูดคืออันนี้ไม่มีอะไรถูกนะคะเขาเรียกว่าเนเจอร์ของการทำงานเท่าที่ผ่านมาเหมือนกันคนจะเลือกดีจากการที่เขาเคยเห็นวิธีมาแล้วแต่จะไม่มีการเลือกดีว่าแต่งเราไม่มีบทนี้ยิ่งผมเป็นสายที่ผมเปลี่ยนไปเรื่อยๆสมมติเขาถ้านั้นติดภาพเราในอีกเรื่องอยู่พอเรื่องใหม่มาครับผมสนุกทุกครั้งเลยนะเพราะมันคือแบบโคชาเลนจ์เลยว่าเอาที่ลืมคนนั้นแล้วมาคนนี้ไหม อะไรแบบนี้แล้วมันจะแบบสนุกตลอดเวลาแล้วก็ผลส่วนนี้มันคือการให้เกียรติคนดูเพราะเรารู้สึกว่ายิ่งถ้าเราชนะความเชื่อเขาได้นะมันเหมือนกับเราได้โตขึ้นดูเป็นคนอินกับการทำงานแล้วแบบโปรเกรสมากเลยนะใช่ผมเป็นคนฮาร์ดเวิร์กมาตั้งแต่วันแรกที่ทำงานจนถึงวันนี้ทุกคนที่อยู่กับผมมาตั้งแต่ day one คือสิ่งเดียวที่ผมไม่เปลี่ยนเป็นเรื่องเนี้ยว่าแบบประคบประหงมแคร์แล้วไม่ได้แคร์แค่ตัวเองแคร์ทีมแคร์อะไรรอบๆตัวเยอะเป็นกำลังใจมากๆบอกว่าวันนึงเราจะเห็นต่อได้เล่นเป็นลูเซอร์นะคะแต่บอกเลยว่าบางทีอ่ะพูดซ้ำบ่อยๆก็เกิดขึ้นนะที่เคยทำมาแล้วผ่านพี่แบบชอบโปรดักต์เขามากๆแล้วพี่มีความเชื่อเสมอว่าถ้าเกิดเราอะจีบเขาเยอะๆอะเขาจะไม่มาเลยเพราะเราจะกลายเป็นเหมือนกับของตายเข้าใจปะแต่พี่จีบเราอีกทีเราต้องมาเลย
เพราะฉะนั้นพลังแห่ง strong will มันช่วยได้นะเว้ยต่อไปเบื้องหลัง behind the scene อะไรที่เราตั้งแต่ทำงานมาเรารู้สึกว่ามันพีคมากจากเรื่องไหนก็ได้จริงๆทุกเรื่องอ่ะมีความพีคหมดนั่นแหละถ้าเป็นเบื้องหลังเช่นตอนผมเล่นที่ยิมแล้วกันแต่นี้มันเป็นเรื่องตลกแล้วมันดูเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของมันได้แน่หมดมีเพื่อนผมคนนึงฉันต้องขึ้นบทใช้วิจารณญาณในการชมไหมมีผีโผล่มาไหมไม่ใช่ผีแต่ก็ควรจะมีใช้วิจารณญาณไม่รู้ว่ามันคือความจริงไหมแต่ว่าเพื่อนผมอายุเท่ากันเป็นคนเขียนบทเพื่อนผมอาจจะพยายามไม่ไปไหนเลยต้องบอกว่าได้ทำไมก็มีคนเคยบอกว่าในสมัยนี้นะไปที่ไหนมันก็จะมีอาการไฟดับนักไม่ไหลหรืออะไรเงี้ยคือวันนั้นอ่ะมันเป็นสนามกีฬาแบดมินตันมันก็มีเรื่องเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่กับผมแต่มันทำให้ผมช็อกคือเพื่อนก็เลยเดินมาปั๊บแป๊บเดียวทั้งไฟตกป้าทะลุเฮ้ยของแน่ว่ะอะไรแบบเนี้ยอันนี้ผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องแบบช็อกแล้วแบบเฮ้ยใช่เหรอถึงล่าสุดกองวันพลโรตอนถ่ายอยู่นิวยอร์กคือผมอ่ะต้องมีซีนที่ต้องตกรางรถไฟแล้วหัวกระแทกกับเลนที่มันเป็นรางผมก็เล่นก็เต็มที่เลยเข้มข้นมากเอาหัวปักแต่ว่ามีบอกแล้วจริงๆซีนนั้นอ่ะมันต้องมีแบบแคบแล้วเราก็จ้างสตันมาเป็นชาวอะไรจำไม่ได้แต่ผมก็บอกว่าเขาจะทำยังไงอ่ะอยากรู้ว่ามันดูรุนแรงมากคือบนรางรถไฟมันสูงนะต้องหัวปักเขาก็เหมือนว่าเขาขอเทคเดียวนะเขาทำได้ครั้งเดียวตอนถ่ายผมก็แบบไม่มองกลัวสิ่งที่จริงคือปองทุกคนคะปองนี่อันตรายกว่าปอกมากเลยใช่แม่ผมแค่อยากรู้ว่าคือแบบไปดูค่ายทีอ่ะเขานอนเนียนมากเลยแล้วเราก็อยากรู้ว่าเมื่อกี้อ่ะที่หัวหรืออะไรเขาตื่นไหมตื่นตัวคือมันเหมือนตอนคือเขาบอกว่าเขาไปทำสิ่งนี้เป็นอาชีพแต่คือผมเจอเรื่องแปลกๆบ่อยนะฮอร์โมนผมเคยตอนบวชเป็นพระได้ยินเสียงตุ๊กแกเสียงเล็กมากเลยแล้วหากันว่าอยู่ไหนสรุปอยู่หลังตู้กับข้าวที่เราทานหัวเราแข็งหัวเราปั่นปั่นแต่เสียงเล็กก็ตัวน้อยทำงานแสดงอะไม่ใช่ง่ายนะบางทีเข้ากอง6โมงเช้าเสร็จประมาณที่คืนตีหนึ่งหนังอะเริ่มเร็วสุดแล้วเริ่มช้าสุดเท่าไหร่หลายหลายครั้งก็มีถ้าเขาจะเอา2คิวเพราะว่าคิวหนังมันก็จะเป็น6เช้า6เย็นแล้วก็เป็นแบบกลางคืนถึงเช้านานสุดที่ติดกันที่เคยเล่นมา36ครับ36ชั่วโมงตอนที่ไม่พักเลยซึ่งนั่นคือตอนฮอร์โมนแล้วยังไม่มีเรื่องไหนชนะได้ปกติต้องวิ่งมาดูเพย์แบ็คพอเป็นไงแล้วคือหลับตายไม่สนิทเพราะมันเหมือนร่างกายเราไม่ไหวแล้วมันไปแล้วดูแลตัวเองยังไงอะสุขภาพอะเมื่อก่อนอะไม่ดูแลตัวเองไม่ใช่ไม่ดูแลแต่ดูแลไม่เป็นไม่มีความรู้ไม่มีอะไรแต่หลังจากนั้นพอเรารู้ว่าเฮ้ยไม่ใช่แค่อาชีพผมหรอกทุกอาชีพนะวันนี้คอนฟิเดนซ์เป็นเรื่องสำคัญไม่ช่วงสำคัญทุกอย่างเริ่มหันมาดูแลตัวเองเริ่มศึกษาต่างๆซึ่งเราก็ไม่ได้มีความรู้มากมายนะบอกแต่เราแค่รู้สึกว่าเราฟังอะไรมาแล้วมันดีเราก็ลองทำแล้วถ้ามันเวิร์กเราก็ทำต่อผมจะให้ความสำคัญสุดๆเลยหนึ่งคือนอนสองก็คือออกกำลังกายความฟิตไม่ใช่การเล่นเวทอะผมเป็นพวกติดเล่นคาลิสเทนิกถ้าเป็นยุคนี้น่าจะเรียกว่าบอดี้เวิร์กเอาท์คือเป็นพวกเล่นโหนบาร์มันจะได้ความฝืดความฟิตอะแล้วก็อันดับสามก็คือเรื่องอาหารการกินทุกอย่างมันอยู่ที่การดูแลตัวเองหมดแล้วก็จะมีพวกอะไรที่เสริมด้านวิตามินได้ก็จะพยายามกินอันนี้เรามีตัวช่วยแล้วเราเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์เบอร์รี่พลาสครับช่วยยังไงอ่ะคือจริงๆอย่างแบรนด์เบอร์รี่พลาสอะอย่างผมเป็นนักแสดงอาวุธหลักของส่วนตัวผมอะคือตาเพราะผมเป็นคนเล่นตาเยอะแล้วก็ใช้สายตาเล่นมากกว่าอวัยวะทุกส่วนเลยเพราะฉะนั้นผมอะจะมีปัญหาเรื่องตาหนักมากเพราะว่าเราใช้งานเขาแบบไม่ทะนุถนอมเลยอย่างแบรนด์เบอร์รี่พลาสนะมันก็จะเป็น3สิ่งดีๆที่เข้มข้นอยู่ในคนเดียวมันจะมี1เลยก็คือเรื่องตาตอบโจทย์ผมว่ามีวิตามินเอแล้วก็จะมีเรื่องวิตามินอีก็คือเกี่ยวกับผิวพรรณซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช้งานอย่างหนักและไม่ใช่อาชีพนี้ด้วยทุกวันนี้แดดหรือสภาวะที่เราเจอผิวคุณโดนแน่นอนแล้วก็3เลยก็สำคัญก็คือวิตามินซีและซิงค์ก็เป็นเรื่องภูมิคุ้มกันที่เราจะได้ไม่ป่วยง่ายมันก็เลยจบในขวดเดียวแล้วประเด็นคือตั้งแต่ผมดื่มมามันอร่อยอ่ะจริงผมมันดื่มแรงตั้งแต่เด็กชีวิตมันเปลี่ยนอ่ะมันรู้สึกว่าทำไมมันง่ายจังความอร่อยเป็นกำลังใจอย่างนึงในการทำงานเหมือนกันนะแล้วก็การซื้อได้ง่ายก็สำคัญเราแวะร้านสะดวกซื้อแล้วก็ซื้อได้เลยยิ่งทุกวันนี้โลกเรามันแบบชีวิตติดจอไม่ว่าจะมือถือแท็บเล็ตหรือคอมอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าอย่ามองข้ามอะไรที่บำรุงสายตาเลยเราใช้โดยที่ไม่รู้ตัวอันนี้เราเห็นด้วยมากเพราะว่าคนเราชอบแบบไปบำรุงโน่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยแต่ชอบละเลยสายตาซึ่งเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วเราใช้เยอะมากและเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยนะในปัจจุบันไหนๆนะคะเข้มข้นไหมนะจ๊ะขึ้นเยอะขึ้นหน่อยนี่ฮะจริงๆอ่ะมันคือสิ่งที่ทุกคนเคยคุ้นชินจริงๆคือแบรนด์วีต้านั่นแหละแต่วันนี้แบรนด์วีต้าแค่เปลี่ยนชื่อเป็นแบรนด์บริพัสแล้วใช่ค่ะวันนี้น้องเอามาฝากพวกเราด้วยขอบคุณขอบคุณนะคะกินนี่เดี๋ยวเรากินเลยอร่อยโอ้โหเสียงมันขลังว่ะเนี่ยอร่อยอ่ะจริงๆชอบมากเหมือนกันกลับเข้ามาเมาต่อเราอยากรู้ว่าคนที่เล่นมาหลายบทบาทแล้วก็ถือว่าเป็นนักแสดงที่เก่งแบบเนี้ยมีไอดอลป่ะเอาจริงขอเคลมก่อนนะอย่าเรียกผมว่าเก่งเลยเพราะว่าอายนิดนึงทำไมอ่ะเอาจริงผมไม่เคยมองว่าตัวเองเก่งเพราะถ้าตัวเองเก่งกว่านี้ก็ไม่มีอะไรต้องพัฒนาแล้วจริงทุกวันนี้ยังต้องพัฒนาอยู่เลยแต่ถ้าถามว่าเล่นมาขนาดเนี้ยไอดอลคือใครอ่ะคำตอบคือไม่มี
ไม่มีคนที่อินสไปร์เราเลยแต่มีคนที่เรามักจะเห็นเป็นเป้าเสมอแล้วมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเวลาเราเจอคนเก่งๆเนี่ยผมจะรู้สึกว่าเราไม่ได้อยากเรียนแบบเขาแต่เราชื่นชมเขาที่ทำไมคุณเก่งได้เบอร์นี้อินสไปร์ให้เราจังเลยวันนึงเราก็อยากเก่งได้แบบนี้แต่ไม่ใช่แบบนี้เข้าใจคนไทยที่รู้สึกนับถือและชอบจริงๆมีหลายคนแหละแต่ถ้าพูดแบบชัดๆที่รู้สึกคือพี่เอกธเนศคือเป็นผู้ชายที่มีโอกาสเจอแล้วก็รู้สึก amazing กับเขาไม่ว่าเขาจะมีบทที่น้อยขนาดไหนหรือบทเขาบางครั้งเขามาแต่เสียงเลยครับพลังการแสดงสุดมากนับถือพี่เขาจริงแล้วก็ชอบความแบบถ่อมตัวความน่ารักความแบบที่เขาไม่ต้องสอนเลยนะอย่างคนนี้ผมรู้สึกว่านักแสดงที่แบบคุณภาพสำหรับผมมากๆถ้าเมืองนอกนะฮะผมชอบความละเอียดของเบเนดิกต์มีช่วงหนึ่งที่บ้าเบเนดิกต์มากที่บ้าจากเรื่องอะไรช่วงนั้นพี่เป็นบ้าพี่กลายเป็นคนบ้าเลยสู้การเป็นสตอกเกอร์ของเบเนดิกต์พี่ทำสตอกเกอร์พี่ตอบตอนแรกไม่เห็นอะไรเลยยังไม่เห็นอะไรใจเย็นๆเนี่ยพี่กลัวคือแบบว่าตอนแรกคือดูแล้วชอบมากคือเราแบบออฟเซิร์ฟตัวเองแล้วว่าแบบนี้มันเริ่มเกินไปแล้วนะเกินไปแล้วนะดูจากว่าเขาเล่นอะไรมาฉันดูหมดมีแฟนนะอุ้ยมีเบียร์แล้วมีลูกด้วยรักด้วยแล้วก็ดูรายการที่เขาไปออกเต็มไปหมดที่รู้สึกว่าเขาคาริสมาติกมากกว่าเรื่องของการแสดงและการให้สัมภาษณ์การใช้ชีวิตอะไรก็ตามที่เวลาไปให้สัมภาษณ์อ่ะเราเขาเจอปาปาราซี่หรือเจอคำถามที่มันแบบเรื่องรูปร่างหน้าตาที่เหมือนกับอารมณ์ที่มันเป็นบอดี้เชมเขาจะสแตนด์อัพฟอร์ดอ่ะว่าแบบคือเขาไม่โอเคที่รู้สึกหนักถือเขามากมากคนคนหนึ่งนะไม่ใช่แค่นักแสดงอย่างเดียวถ้าตัดเรื่องลูกสืบลูกเมียออกผมว่าดีไหมอย่างถ้าผมเป็นนักแสดงผมก็ต้องการเช่นโหจะมีคนแบบมานั่งไล่ดูเราตั้งแต่เดย์วันแล้วไล่มาเรื่อยๆตึ๊ดดีมากเลยว่ะชอบอ่ะแต่ไม่นับเรื่องลูกเมียนะหมายถึงว่าพี่รู้พี่ทำเกินไปนอกจากเมเนดิกต์นี่ไงผมชอบความรีแลกซ์ของโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์อันนี้ของจริงที่แบบว่าต้องยอมรับสำหรับส่วนตัวคือความธรรมชาตินี้ก็ยากที่จะแบบจะไหลลื่นอะไรได้ขนาดนั้นแต่ไหลลื่นแต่จังหวะมันใช่อยู่อ่ะแล้วก็ชอบความ outstanding ของลีโอนาร์โดดิคาปิโอเป็นคนที่ outstanding จริงๆพูดจริงว่าวันนี้ที่พยายามเป็นนักแสดงอยู่ผมใช้โหมดการแสดงที่คล้ายๆกับเขาคือ switch on switch off คือทำมันบ้างมันแข็งมากโยนทิ้งอยู่ในกองเล่นมั่วซั่วไปหมดแต่เข้าปั๊บ switch on แล้วพอเล่นเสร็จปั๊บออกสำหรับผมไม่รู้ว่าเขาทำเมื่อไหร่แต่สำหรับผมที่ผมเลือกวิธีนี้คือผมไม่อยากสูญเสียตัวเองผมเคยเกือบสูญเสียตัวเองตอนผมเล่นเป็นออทิสติกเราแยกไม่ออกว่าเราอยู่ไหนเพราะฉะนั้นการ switch on switch off อ่ะมันบอกได้ว่านี่ไม่ใช่เราและนี่คือเรากลับเป็นตัวเองแล้วก็มันจะทำให้ไม่เอาความรู้สึกขุ่นหมองอ่ะกลับบ้านด้วยเคยรู้สึกประหม่าไหมเวลาไปเจอกับนักแสดงที่ไม่เคยเจอแล้วแบบลือเรื่องมากคนเก่งมากหรือคนนี้ทำงานเนี้ยดุมากอะไรเงี้ยเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเลยเพิ่งโดนรุ่นน้องคนหนึ่งถามสิเพราะเขารู้สึกกับผมแล้วเขาก็เลยถามว่าพี่เคยเป็นไหมตอบผ่านรายการนี้เลยนะได้ว่านั้นผมตอบไม่ถูกเพราะมันรู้สึกว่าแบบมันต้องยังไงวะผมไม่ได้แค่ประหม่ากับคนที่เรารู้สึกว่าเขาเจ๋งผมประมาททุกครั้งที่ผมออกมาทำงานเพราะว่าฟาวเดชั่นของจริงๆอ่ะคือผมอายผมเขินถ้าเป็นอีเวนต์ผมจะรู้สึกว่าอีเวนต์น่ะมันเป็นสิ่งที่ได้เจอหน้านะแต่สุดท้ายมันมีระยะเราแค่ลดระยะพยายามทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ใช่แค่เดคอเรชั่นในงานเขาคือส่วนหนึ่งในงานหลายๆครั้งที่แฟนคลับเราไม่สามารถมีอินเทอร์แอคกับเขาได้แต่ผมจะพยายามใส่ตลอดงานแล้วมันก็จะเกิดภาวะความรู้สึกดีรู้สึกชินต่อกันผมรู้สึกว่ามันทำให้มวลทุกอย่างมันสบายสบายขึ้นผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ให้ค่ากับคนที่เจอหลายครั้งมากกว่าคนเจอครั้งเดียวทุกคนมีแวลูเราควรให้แวลูกันและกันมันน่าจะช่วยลดความเขินให้เราด้วยแต่ว่าถ้าเป็นพาร์ทนักแสดงวิธีการก็คือผมเคยพลาดที่เรารู้สึกประมาทแล้วเราเล่นไม่ได้สรุปเราตายในซีนนั้นวิธีการแก้ก็คือผมไม่อยากตายเขินไปเลยเขินให้เต็มที่ประมาทให้สุดแต่พอแอคชั่นเราตัดโลกนี้ออกไปได้หรือบางครั้งอาจจะใช้ทฤษฎีไฟก่อนนะยิ่งเขารู้สึกว่าเขาเก่งมากๆผมจะซัดให้แรงที่สุดในชีวิตเลยในแง่แบบอารมณ์การโยนแล้วแบบเก่งมากใช่ไหมพอมันเกิดการตีปิงปองกันเกิดขึ้นแบบส่งไปผมแบบมันคือแรงเราได้รับเขาแรงอ่ะเราจะเริ่มรู้สึกว่าโอ้โหพี่เล่นหนักแล้วเนี่ยแบบหนักกับเรานะแล้วมันก็จะค่อยๆละลายพฤติกรรมมันก็จะหายเองจริงๆนะพี่รู้สึกแล้วพี่ก็ไม่ควรประมาทเวลาที่ไปไหนก็ตามคือคนส่วนใหญ่จะมองว่าดารานักแสดงทุกคนใช้เวลาอยู่บนหน้ากล้องมาขนาดนี้ไม่หายทุกคนมั่นใจในตัวเองแหละเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วน่าจะมั่นใจแต่จริงๆดาราและนักแสดงหลายๆคนประมาทไม่จบไม่สิ้นพี่เองก็เหมือนกันเพราะว่าทุกคนมันไม่ได้ชำนาญเรื่องเลยใช่ก็คืออย่างที่ต่อคนอื่นมองว่าคนเก่งเขายังรู้สึกว่าเขาไม่ได้เก่งเลยซึ่งมันก็เป็นคุณสมบัติที่ดีในการพัฒนาตัวเองแต่ว่าส่วนตัวของอีถ้าบิ๊กมีการประหม่าอะไรก็ตามอ่ะเราจะนั่งนับตัวเองก่อนว่าทำไมถึงประหม่าและบิ๊กจะค้นพบได้เสมอว่าฉันประหม่าเพราะฉันรู้สึกว่าคนจัดฉันอยู่คนอาจจะมองว่าฉันยังทำได้ไม่ดีพอ
องคนดูอยู่อ่ะแล้วฉันกลัวว่าจะทำได้ไม่ดีจะดูไม่ดีอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นแบบข้างในเรารู้สึกว่าทำไมถึงประมาทรู้สึกว่าเฮ้ยเราโดนจับจ้องนะทำภาพทีหนึ่งมันมีความอันตรายอย่างนั้นอยู่เราไม่รู้สึกเซฟง่ายๆถ้าคนที่รู้สึกเซฟมีอะไรต้องประมาทวิธีการของดีสำหรับดีก็คือถ้าเราเริ่มเห็นคนเป็นคนเฮ้ยต่อให้เราประมาทอยู่เราไม่ตาตัวเองเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เป็นไรที่จะประมาททุกคนก็กำลังไฟกับบางอย่างเหมือนกันมีสตอรี่ของตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับการวิเลทกันได้สิ่งที่ต่อทำพูดคุยกับคนให้มากขึ้นเหมือนกับว่าลดช่องว่างระหว่างการเดากันไปเองว่าเธอคิดยังไงฉันคิดยังไงให้มากขึ้นอันนั้นอ่ะดีว่าช่วยได้ถือว่าเป็นโอกาสที่ว่าเฮ้ยคุณทำดีหรือคุณทำไม่ดีก็ไม่รู้แต่วันนี้เรากับเธอได้เจอกันแล้วอ่ะก็ทำให้มันเป็นประสบการณ์ที่ดีในฐานะคนคนหนึ่งไม่เกี่ยวเรื่องการเป็นดาราชอบคำอธิบายพี่จังไม่เอาแล้วเรื่องความอายไม่เกี่ยวผมรู้สึกว่าสิ่งที่พี่อธิบายตอบโจทย์ผมกว่าพี่ว่าเราเป็นอย่างนั้นนะพี่ว่าเราให้คุณค่าความเป็นคนของคนอื่นนะพี่ว่าบางทีมันอาจจะเป็นแค่เรื่องของการที่เอ็กซ์เพรสออกมาได้หรือเปล่าแต่พี่ค่อนข้างมั่นใจว่าเราไม่ได้ออกไปเพื่อที่จะแบบแอทแทคยูโซยูคานอลแอทแทคมีพี่ว่าไม่ใช่พี่ว่าเราค่อนข้างพยายามจะ get to know people โดยสัมไปพี่ว่ามันเป็นQualityที่ดีแล้วว่าส่งเสริมให้มันมีตรงนี้ต่อไปเลยเพราะว่ามันคือการให้เกียรติความเป็นคนเราทำดีอยู่แล้วไม่ต้องหลายไม่ต้องหลงเฮ้ยมาเลยค่ะ conversation วันนี้สุดท้ายอยากจะให้น้องฝากเป็นกำลังใจหรือว่าให้ทริคดีๆสำหรับคนที่รู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะไม่จำเป็นต้องเป็นนักแสดงทำไปสักพักมันอาจจะมีความรู้สึกว่าแบบหมดไฟ passion ตันไม่คิดเอทีคิดอะไรไม่ออกผมว่าเป็นเรื่องปกติที่เวลาเราอยู่กับอะไรเดิมๆทุกๆวันถึงจุดหนึ่งมันจะชินชาแล้วมันจะเริ่มเกิดการแบบเข้าเซฟโหมดแหละไม่ได้เริ่มพัฒนาเลยแล้วก็เบื่อผมว่าจริงๆมันเหมือนกับอาจจะลองถามในก้นบึ้งของตัวเองว่าเราชอบสิ่งนี้จริงหรือเปล่าคือถ้าเราชอบแล้วเรารักในสิ่งนี้จริงๆผมเชื่อว่าเราจะพยายามหามุมใหม่ๆของมันเสมอจริงๆอยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะเพราะว่าด้วยสถานการณ์ใน 2-3 ปีที่เราเจอมาตลอดทุกอย่างมันหนักหมดเลยอะแต่ก็เราก็พยายามยิ้มสู้กันไปแล้วเราเชื่อว่าวันนี้ถ้าเราไม่สู้เราตายถ้าไม่อยากตายสู้ต่อให้ไม่รู้ว่าจะชนะเมื่อไหร่ก็ควรสู้คือผมเชื่อในเจตนาของมนุษย์เช่นแบบไม่ว่าเราจะทำอะไรมันจะถูกหรือผิดแต่ถ้าเราเจตนาไม่ได้ไม่ดีผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วคนก็จะเห็นเองว่าทุกอย่างมันโอเคแล้วก็เชื่อผมเถอะมนุษย์เรามันเก่งที่สุดแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นสัตว์ประเภทที่ดูไม่มีลิมิตอะเราสามารถไปได้เรื่อยๆหรือถ้าวันหนึ่งคุณเบื่อลองหาสิ่งใหม่ๆที่คุณไม่เคยทำหรือลองมองหาสิ่งที่คุณเคยไม่ชอบดูนะเพราะตอนที่เราเคยโดนล็อกดาวน์6เดือนผมเจอพาร์ทใหม่เลยจากการที่หันกลับไปมองสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วลองทำมันใหม่เช่นผมไม่ชอบอ่านหนังสือผมลองอ่านหนังสือตำนานจะเป็นหนังสือในอินเทอร์เน็ตเลยเนี่ยแต่มันก็คือหนังสือแล้วนะวันนี้ผมรู้สึกว่าถึงจุดนึงอะเราโตขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เราไม่ชอบมันอาจจะไม่ใช่ทุกอย่างที่เราไม่ชอบตลอดชีวิตหรอกแล้วมันก็จะเจอสิ่งที่แบบเฮ้ยเราอาจจะ enjoy ใหม่ๆแล้วพอเราได้ไปตัดทำอะไรอย่างอื่นกลับมาสู่หน้าที่เรามันโอเคนะหน้าที่เราจะกลับมาใหม่อีกครั้งนึงเหมือนเช่นที่ทุกวันนี้เขาพยายามสนับสนุนว่าเราไม่ควรมีอาชีพเดียวผมว่าอันนี้เจ๋งนะไม่ต้องใหญ่โตไม่ต้องสักเซสไปทุกอย่างแต่แบบทำให้เรารู้ว่าเรามีค่ามากกว่าที่เราคิดอ่ะใช่ก็เนี่ยค่ะยืดหยุ่นกับชีวิตกับตัวเองให้มากขึ้นด้วยอันนี้ก็ฝากเอาไว้เพราะว่ายิ่งเจอสถานการณ์ที่เราทำอะไรไม่ได้ควบคุมไม่ได้ความสามารถที่เราได้ก็คือทำให้ตัวเองอ่ะยืดหยุ่นแล้วก็อยู่กับสถานการณ์ได้อย่างรู้สึกว่ามีคุณค่าใช่ครับขอบคุณต่อมากที่มาวันนี้ได้อะไรเยอะมากจริงดีมากเลยฝากผลงานได้ไหมฝากเลยภาพยนตร์ Run for the Road นะครับในโรงภาพยนตร์แล้วก็เดี๋ยวจะมีละครใต้ล่าช่วงไม่เกินกลางปีนี้น่าจะได้ดูแน่นอนแล้วก็สุดท้ายฝากแบรนด์ Berry Plus ไว้ด้วยวันนี้มาในสีชมพูขนาดนี้บอกเลยว่ามีประโยชน์อร่อยและดื่มง่ายแน่นอนหาซื้อง่ายนะครับยังไงก็ฝากอันเนี้ยครับไว้ด้วยนะฮะแบรนด์ Berry Plus ค่ะยินดีThank you ขอบคุณนะครับ Thank you ค่ะขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาขอบคุณต่อที่มาขอบคุณเจเจที่ตรวจโควิดค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่ค่ะกับ